อย่านำมาใช้ปะปนกันอ่ะยังจำได้ไหมว่าลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมันจะเป็นอย่างไรบ้างเคยเรียนไปแล้วในภาคเรียนที่1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องบันทึกคุณครูทบทวนความรู้เดิมให้นะคะคำยืมที่มาจากภาษาต่างๆเดี๋ยวถ้าจะให้จดตรงไหนแล้วจะบอกคำยืมที่มาจากภาษาต่างๆถ้าเริ่มจากคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตจะมีลักษณะเป็นอย่างไรมักจะมีหลายพยางค์นะคะอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วในบันทึกไปแล้วในสมุดนักเรียนลองกลับไปอ่านทบทวนดูนะคะถ้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมักจะมีหลายพยางค์เช่นคำว่าบิดากรุณามีทั้งคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตราอภิเษกบุตรนะคะเช่นคำว่าอภิเษกคำว่าบุตรมีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตรามักมีตัวการันอาทิตย์เช่นคำว่าอาทิตย์นี่คือลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมักมีหลายพยางค์มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรามักมีตัวการันยังไม่หมดมีอีกมักจะผสมด้วยตัวอักษรตัวอะไรบ้างคระฆังชอเชอร์รัชดาแล้วก็รอรื้อนะคะอันนี้มักจะถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตมักจะมีตัวอักษรเหล่านี้อยู่ด้วยอีกหนึ่งข้อคือคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่มีรูปวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์วรรณยุกต์มีกี่รูปกี่เสียงกี่รูปสี่รูปกี่เสียงสี่รูปมีรูปอะไรบ้างเอกไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตตวาอันนี้คือสี่รูปห้าเสียงมีเสียงอะไรเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตตวานะคะถ้าเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตไม่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีไม้ไต่คูไม่มีไม้ไต่คูนะคะอันนี้คือคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะทบทวนความรู้เดิมนะตรงนี้อ้าวต่อไปถ้าเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรจำได้ไหมมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรนะที่คุณครูเคยบอกเขมรฮะเคยเรียนไปแล้วในภาคเรียนที่หนึ่งมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะกำบำจำใช่ไหมออกเสียงมีว่าอีกเหมือนกันลองดูลองทวนดูนะคะถ้าเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรมักเป็นคำควบกล้ำคำควบกล้ำคืออะไรคำควบกล้ำพยัญชนะสองตัวมันกล้ำกันเวลาออกเสียงต้องออกเสียงพร้อมกันนะคะมักจะเป็นคำควบกล้ำถ้ามาจากภาษาเขมรมักเป็นคำที่ใช้อักษรนำขจีจมูกเฉลยอะไรพวกนี้นะมักจะเป็นคำที่ใช้อักษรนำส่วนใหญ่ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ไม่ใช้วรรณยุกต์อีกแล้วบาลีสันสกฤตก็ไม่ใช้เขมรก็ไม่ใช้นะคะมักจะมีตัวอะไรอยู่ตัวอะไรบ้างจอจานรอเรือรอลิงยอหญิงสอเสือเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าทูลคำว่าขจรคำว่าเจริญถ้ามีตัวจอจานรอเรือรอลิงยอหญิงสอเสือเป็นตัวสะกดนะคะมักจะเป็นคำที่มาจากภาษาเขมร
คำสองพยางค์ถ้าเป็นคำที่สองพยางค์มักขึ้นต้นด้วยคำว่ากรรมคำจำช้ำดำตำทำบังบันบำพวกเนี้ยนะคะเช่นกำเนิดดำริอะไรพวกนี้มักจะเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะมักจะเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรอ่ะตอนนี้หยิบสมุดพร้อมกันก่อนเดี๋ยวเอาวางสมุดอ่านคำยืมเขมรก่อนคำเนี่ยที่เรายืมมาจากภาษาเขมรอ่ะบังเกิดบันดาลบำเพ็ญบังคมบังคมทำเนินทำนาทำเนินทำรัวทำเนินบ้านหาสนุกสนานท้องจำคำยืมเขมรเอ่ยเขาแต่งเป็นกลอนเวลาอ่านให้มันเป็นกลอนหน่อยสิคะบังเกิดบังเกิดบันดาลบำเพ็ญบังคมคำนับบรรทมจำเริญชำนาญกำเนิดตำรวจดำเนินบรรหารสนุกสนานท่องจำคำยืมเขมรเอ่ยอ่ะจดไว้ดูในสมุดทีนี้แหละเราจะได้จำได้ง่ายๆลักษณะของคำยืมที่มาจากภาษาเขมรเขียนรวดเร็วเลยนะคะภาษาเขมรมักจะขึ้นต้นด้วยบังพวกบังพวกบันพวกบำพวกกรรมคำจำดำตำอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มักจะเป็นคำควบกล้ำด้วยมักเป็นอักษรนำส่วนใหญ่จะไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ดูสิเขามีไหมมีไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาไหมไม่มีนะคะสนุกสนานท่องจำคำยืมเขมรอันนี้ใช่ไหมใช่คำเขมรไหมไม่ใช่นะสามวรรคข้างบนนั่นแหละคือคำที่มาจากเขมรบังเกิดบันดาลบำเพ็ญบังคมคำนับบรรทมจำเริญชำนาญกำเนิดตำรวจดำเนินบรรหารสนุกสนานท่องจำคำยืมเขมรเอ่ยเวลาเขียนนักเรียนเขียนเป็นกลอนนะคะกลอนมันก็ต้องมีเป็นวรรคใช่ไหมไม่ใช่ว่าจดปื้ดเป็นบรรทัดเดียวกันนะคะเขียนให้มันเป็นกลอนถ้า1บรรทัดถ้าเขียน2วรรคได้ก็2วรรคแต่ถ้าเขียนไม่ได้ก็บรรทัดละวรรคลงมาไม่ใช่บรรทัดเดียวยาวเขียนติดต่อกันไปหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นคำกลอนเสร็จแล้วยังคะนักเรียนก็ไปท่องจำดูนะคะก็จะทำให้เราพอที่จะรู้ว่าว่าคำเหล่านี้คือคำที่มาจากภาษาเขมรบังเกิดบันดาลบำเพ็ญบังคมคำนับบรรทมจำเริญชำนาญกำเนิดตำรวจดำเนินบรรหาร
สนุกสนานท่องจำคำยืมคำเหม็นเอ่ยนะคะอ่ะเสร็จนะต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่ต้องเขียนมาดูคำยืมที่มาจากภาษาจีนลักษณะของคำยืมที่มาจากภาษาจีนตัวนี้ก็เป็นการทบทวนมักเป็นคำพยางค์เดียวถ้ามาจากภาษาจีนนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นคำพยางค์เดียวเช่นอ้วเจ้งเก๋งหวยมีรูปวรรณยุกต์มีรูปและเสียงวรรณยุกต์มีทั้งรูปและเสียงวรรณยุกต์นะคะทำให้เป็นคำที่มีความหมายมีรูปมีเสียงวรรณยุกต์ถ้าภาษาเขมรภาษาเขมรภาษาบาลีสันสกฤตมีวรรณยุกต์ไหมไม่มีแต่ถ้าภาษาจีนมีไหมมีนะคะอ่ะทีนี้อ่านก่อนที่จะเขียนอ่านก่อนคำยืมที่มาจากจีนอ้าวอ่านก๋วยเตี๋ยวคำยืมจีนมีคำว่าอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวคำที่นักเรียนมักเขียนผิดกันบ่อยที่สุดคือคำว่าก๋วยจั๊บต้องเขียนว่าก๋วยจั๊บนะคะในพจนานุกรมใช้คำว่าก๋วยจั๊บแต่เวลาเราเขียนเราจะเขียนว่าอะไรก๋วยจั๊บไม่ใช่ก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บนะคะเขียนให้ถูกต้องก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บแปะซะเกาเหลาอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของอะไรอาหารจีนพะโล้แห่กึ้นเต้าส่วนนะคะเหล่านี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคำที่มาจากภาษาจีนมักจะเป็นชื่ออาหารมีเยอะนะคะชื่ออาหารจีนก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บแปะซะเกาเหลาแห่กึ้นนี่เป็นยังไงใครเคยทานบ้างแห่กึ้นแห่กึ้นนี่ก็เป็นอาหารที่เขาใช้เนื้อกุ้งเนี่ยผสมกับแป้งมันแล้วก็เครื่องปรุงโครกแล้วก็ห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อนๆกลมๆแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็เอามาทอดแล้วมากินกับน้ำจิ้มหลายขั้นตอนนะคะเต้าส่วนรู้จักเต้าส่วนไหมรู้จักขนมเต้าส่วนแปะซะอะไรแปะอาหารใช่ไหมแปะซะเกาเหลารู้จักดีนะคะอันนี้เป็นคำยืมที่มาจากภาษาจีนจะมีรูปและเสียงวรรณยุกต์นะคะมันจะมีรูปมีเสียงวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาเสร็จนะคะต่อไปก็มาดูคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษปัจจุบันนี้มันเยอะเหลือเกินนะคะคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษเวลา
เดี๋ยวรอชยุพรแป๊บหนึ่งชยพรนี่มีความสามารถพิเศษนะคุณครูยืนดูอยู่เนี่ยเวลาเขาบันทึกนะคะเขาไม่มองบรรทัดที่เขียนเลยนะเขาจะดูเฉพาะดูในสไลด์อ่ะแล้วเขาเขียนเรื่อยเลยเขาไม่ต้องมองเลยตรงไหมมันตรงบรรทัดไหมคะตรงด้วยโอ้เก่งนะแต่จริงๆแล้วเวลานักเรียนบันทึกข้อความแบบนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรนักเรียนต้องอ่านทั้งวรรคแล้วก็มาเขียนมาก้มหน้าก้มตาเขียนนะคะไม่ใช่ว่ามานั่งดูทีละตัวแล้วก็เขียนไปเรื่อยเลยตรงหรือไม่ตรงก็ไม่รู้ต่อไปคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษตรงนี้ยังไม่ต้องเขียนดูก่อนนะคะนำเสียงของคำภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาใช้ให้เข้ากันเช่นคำว่าโทรศัพท์แป๊บเอาภาษาไทยเอาคำภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาใช้ให้มันเข้าๆกันนะคะเช่นคำว่าโทรศัพท์คำว่าแป๊บหรือไม่ก็ใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยเช่นฟุตบอลไอศกรีมไม่ใช่ครีมนะคะต้องอ่านว่าไอศกรีมกรอีมอครีมไอศกรีมฟุตบอลเนี่ยมีคำไทยใช้ไหมฟุตบอลมีคำไทยใช้ไหมไม่มีไม่มีลูกเตะถ้าเราจะใช้คำว่าลูกเตะลูกหนังเหรอแต่มีไหมมีคำไทยใช่ไหมไม่มีส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าอะไรคะฟุตบอลไอศกรีมล่ะไอติมนั่นมันเป็นภาษาอะไรไอติมนั่นเป็นภาษาอะไรภาษาพูดไปกินไอติมดีกว่าไอติมเป็นภาษาอะไรล่ะเราพูดกันแต่จริงๆแล้วก็ต้องใช้คำว่าไอศกรีมนะคะสร้างศัพท์บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษเช่นคำว่าสแตมป์เขามีคำว่าสแตมป์เราก็สร้างคำขึ้นมาใหม่สแตมป์นี่นะภาษาไทยเราจะใช้คำว่าไปรษณียากรมินิบัสถ้าแปลภาษาอังกฤษมินิมันก็คืออะไรเล็กๆไอ้บัสมันก็คือรถเมย์ใช่ไหมก็เลยแปลเป็นใช้คำไทยว่ารถเมย์เล็กอันนี้คือลักษณะของคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษอ่ะสไลด์นี้เขียนเป็นกลอนเหมือนกันหมดเลยนะคะคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษเว็บบอร์ดเว็บไซต์ช้อปปิ้งอังกฤษคำภาษาอังกฤษเรายืมเขามาหนาไอศกรีมแท็กซี่อินเทอร์เน็ตนี้มีที่มายืมภาษาเป็นศัพท์ไทยมาใช้แทนนะคะตรงนี้คือเรายืมเข้ามาใช้ยืมคำของภาษาอังกฤษมาใช้เว็บบอร์ดเว็บไซต์นี่มันเป็นภาษาในวงการอะไรนะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเว็บบอร์ดเว็บไซต์ช้อปปิ้งนี่แปลว่าอะไรช้อปปิ้งวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันช้อปปิ้งคืออะไรคะช้อปก็คือการไปอะไรนะไปซื้อของอิงริดนี่ไม่ต้องบอกนะรู้อยู่แล้วนะไอศกรีมแท็กซี่นี่ถ้าภาษาไทยเราน่าจะใช้คำว่าอะไรแท็กซี่รถอะไรรถรับจ้างThank you.
็จนะคะวันนี้มีการบ้านเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างสัก5คำ6คำและที่เหลือนักเรียนต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวดูการบ้านเสร็จนะคะส่วนใหญ่ใครไม่เสร็จเดี๋ยวขอดูเพื่อนนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยเราจึงมีการบัญญัติคำศัพท์ซึ่งนำมาจากต่างประเทศขึ้นมาใช้เป็นภาษาของเราเพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยนะคะทีนี้นักเรียนตีตารางในสมุดตีตารางแบบนี้ค่ะตีเป็น2ช่องยาวลงมาเลยช่องที่1คำศัพท์บัญญัติช่องที่2คำภาษาต่างประเทศตียาวลงไปเลยค่ะทั้งหน้าเลยตีไปทั้งหน้าเลยเพราะว่าจะต้องเป็นการบ้านด้วยคำศัพท์บัญญัติแล้วก็คำภาษาต่างประเทศตียาวไปเลยนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นการบ้านด้วยคำศัพท์บัญญัติก็คือคำไทยที่เขาบัญญัติขึ้นมาให้ใช้แทนคำภาษาต่างประเทศเช่นคำว่าทิวทัศน์ทิวทัศน์เนี่ยเป็นคำศัพท์บัญญัติที่ให้ใช้แทนคำว่าอะไรซึ่งมาจากภาษาต่างประเทศใช้แทนคำว่าวิวใช่ไหมวิวเนี่ยภาษาต่างประเทศไปชมวิวจุดชมวิวแต่จริงๆแล้วคำศัพท์บัญญัติภาษาไทยให้ใช้คำว่าทิวทัศน์นะคะศัพท์บัญญัติของเราใช้คำว่ารายการมาจากคำภาษาต่างประเทศคือโปรแกรมนะคะโปรแกรมศัพท์บัญญัติของเราใช้คำว่าบาทวิถีนักเรียนรู้จักบาทวิถีไหมบาทวิถีคือทางบาทก็คือทางเท้าบาทวิถีทางเท้ามันมาจากคำภาษาต่างประเทศคือคำว่าอะไรฟุตอะไรคำนี้นักเรียนจะใช้ผิดกันมากเลยนักเรียนจะเรียกว่าฟุตบาทใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าฟุตบาทเขาต้องใช้คำว่าฟุตปาดมาจากคำว่าฟุตปาดปอทปาดตัวนี้ฟุตปาดคือฟุตปาดแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าอะไรนะฟุตบาทแม่ค้าขายของตามฟุตบาทแต่จริงๆแล้วต้องใช้คำว่าฟุตปาดนะคะใช้ให้ถูกต้องด้วยศัพท์บัญญัติใช้คำว่าบาทภาษาต่างประเทศใช้คำว่าอะไรบัตรอวยพรคุณครูบอกนักเรียนทำบัตรอวยพรคำภาษาต่างประเทศก็คือการ์ดนะคะการ์ดให้อีกนิดนึงนะที่เหลือนักเรียนเป็นการบ้านนะงานเลี้ยงปาร์ตี้งานเลี้ยงก็คือปาร์ตี้คนขับโชเฟอร์โชอะไรนะคนขับโชเฟอร์โชเฟอร์เครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์คือเครื่องเรือนป้ายนิเทศหน้าห้องคุณครูบอกจัดป้ายนิเทศป้ายนิเทศก็คืออะไรบอร์ดนะมั้ยภาษาต่างประเทศใช้คำว่าบอร์ดแต่ภาษาไทยใช้คำว่าป้ายนิเทศการบ้านไปหาต่อมาอีกอย่างน้อย10คำมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเช่นคำว่ารถจักรยานยนต์รถรับจ้างใบเสร็จถ่ายสำเนาภาษาต่างประเทศใช้ว่าอะไรนะคะวิดีโอเทปโน้ตอันเดอร์แวร์กุ๊กแชร์ฟรีได้ฟรีอ่ะฟรีเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศภาษาไทยก็คืออะไรนะฟรีของฟรีก็คือภาษาไทยใช้คำว่าได้เปล่านะคะ
อันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านอ่ะสั่งงานต้นทางปลายทางฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสร้างชิ้นงานกันพรุ่งนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำสมุดบันทึกมหัศจรรย์อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะเอาเดี๋ยวนะต้นทางปลายทางนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือนักเรียนต้องเตรียมกระดาษสี2สีกระดาษสี2สีเป็นกระดาษปกก็ได้นะคะเป็นกระดาษปกอะที่เป็น A4 แบบเนี้ยแต่ว่าต้องใช้2สีนะคะแผ่นเล็กๆไม่ต้องแผ่นใหญ่แล้วก็ใช้กรรไกรแล้วก็คัตเตอร์นะคะกระดาษสี2สีนะสีอะไรก็ได้ที่2สีแล้วก็กรรไกรคัตเตอร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสร้างชิ้นงานกันเราจะมาทำสมุดบันทึกมหัศจรรย์กันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ